สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าโอ้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีคนเนี่ยรักสุขภาพกันมากขึ้นนะคะเอาใจใส่ดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายและรวมไปถึงในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยนะคะมีการพยายามที่จะหาอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูงนะคะเพื่อสุขภาพของเราเนี่ยก็จะได้แข็งแรงวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าตอนนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้มีการผลิตนะคะอาหารนะประเภทเส้นนะคะขึ้นมาซึ่งอาจลองได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ถือได้ว่ามีคุณค่ามีโภชนาการสูงทีเดียววันนี้ก็จะมาคุยกันว่ามันคืออะไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพรงามอุโคตรแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ธัญวรรณสวนทวีท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะคะกับผลิตภัณฑ์อันใหม่เนี่ยนะคะเป็นอะไรคะอาจารย์คะก็เป็นเส้นโปรตีนไข่ขาวค่ะเป็นโปรตีน 100% ค่ะที่ไม่ผสมแป้งเลยใช่ค่ะก็เส้นหมี่ของเราก็จะเป็นรายแรกแล้วก็รายเดียวในประเทศแล้วก็รายเดียวในโลกก็ว่าได้ที่ไม่ผสมแป้งเลยแล้วมาจากไข่ขาวโอ้ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างคนไทยก็ชอบอาหารเส้นกันใช่ไหมคะแต่แน่นอนเส้นมาจากแป้งมันก็ทำให้เรากินเยอะๆมันก็ร่างกายมันเพิ่มน้ำหนักง่ายเพราะนี้อันนี้ถ้าเรากินไปนี่โอ้มันไม่ได้เพิ่มน้ำหนักแต่มันเพิ่มกล้ามเนื้อให้เราด้วยใช่ป่ะคะอาจารย์คะใช่ค่ะก็คือถ้าในปริมาณที่เท่ากันถ้าเทียบกับเส้นแป้งทั่วๆไปอะค่ะอย่างเส้นหมี่อย่างอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะที่ออกมาก็ในปริมาณเท่านี้ค่ะ100 กรัมของเส้นเราเนี่ยจะให้พลังงานประมาณครึ่งนึงของเส้นหมี่ไข่ขาวที่มาจากแป้งเส้นหมี่แป้งที่อยู่ในท้องตลาดเหรอคะใช่ๆค่ะแล้วก็พลังงานก็คือต่างกันเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่มาจากโปรตีนอย่างเดียวแต่ในท้องตลาดเส้นหมี่ก็จะเป็นพลังงานที่มาจากแป้งเป็นส่วนใหญ่ใช่โอเคแต่อาจารย์ค่ะอยากถามกลับไปนิดนึงว่าทำไมอยู่ดีอาจารย์ถึงคิดผลิตภัณฑ์อันนี้คะอาจารย์ค่ะก็ต้องเล่าก่อนเลยนะคะว่าเราเป็นอาจารย์สอนนิสิตนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารค่ะซึ่งนิสิตเราค่ะต้องไปฝึกงานแล้วก็พบเจอผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลค่ะก็จะมาด้วยโจทย์ค่ะว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถรับประทานโปรตีนจากไข่ขาวได้บางครั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคไตโรคมะเร็งนะคะต้องทานไข่ขาววันละ 6-10 ฟองเยอะมากเยอะมากค่ะเราฟังแบบนี้เราอาจจะทานได้วัน2วันค่ะแต่ถ้าผู้ป่วยเขาต้องทานทุกวันทุกวันเพื่อรักษาโปรตีนในร่างกายเนี่ยค่ะเริ่มทานไม่ไหวค่ะก็เลยเป็นโจทย์ค่ะให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมเนี่ยค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะสามารถทานโปรตีนจากไข่ขาวได้ในรูปลักษณ์ที่คุ้นชินกับชีวิตประจำวันค่ะในรูปของเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็ชอบกันอยู่แล้วเนอะใช่ค่ะค่ะอาจารย์ถามแล้วก็อาจารย์ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะผลิตออกมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ระยะเวลาในการคิดแล้วก็ develop สูตรก็เป็นปีใช่ค่ะกว่าที่จะได้เนื้อสัมผัสเพราะว่าเราต้องคัดสรรวัตถุดิบที่มีความเฉพาะเพื่อที่จะทำให้เนื้อสัมผัสที่ออกมาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเส้นแป้งมากที่สุดเพราะว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออาหารสุขภาพดีต้องอร่อยใช่ใช่แล้วก็ได้เนื้อสัมผัสที่มีความคุ้นเคยเพื่อที่จะทำให้เขายอมรับได้ง่ายขึ้นสามารถทานได้เป็นประจำแล้วก็เข้ากับชีวิตประจำวันค่ะก็ใช้ระยะเวลาในการคัดเลือกวัตถุดิบอยู่นานพอสมควรใช่ค่ะแหมอาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้เปิ้ลอยากจะชิมแล้วล่ะแต่เทสจริงๆของมันนี่จะต่างจากเส้นธรรมดาไหมคะอาจารย์อย่างนี้เป็นเส้นอุด้งเนาะอันนี้เป็นเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่อันนี้จากลูกค้าบอกนะคะที่เราลงไปเทสเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความคล้ายคลึงกับเส้นหมี่แป้งมากที่ทำจากแป้งอะค่ะคือได้เนื้อสัมผัสที่มีความคล้ายกับเส้นหมี่แป้งค่ะสำหรับอุด้งอันนี้ก็จะมีความคล้ายกับเส้นขนมจีนอย่างเงี้ยค่ะมีความนุ่มเนี่ยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วอาจารย์คะอันนี้ทำจากโปรตีนที่เป็นไข่ขาว 100% ใช่ก็คือโปรตีนจากไข่ขาวอย่างนี้อยากถามซองหนึ่งเนี่ยอาจารย์ใช้ไข่ขาวกี่ลูกกันเนี่ยคือด้วยกระบวนการนะคะก็จะมีการ
เราต้องทดแทนลงไปในปริมาณที่พอสมควรนะคะจนกระทั่งได้1ห่อของผลิตภัณฑ์เส้นทานดีเนี่ย100กรัมให้โปรตีน7กรัมเท่ากับไข่ขาว2ฟองค่ะใช่ค่ะโอ้ก็โอเคทีเดียวเลยใช่ค่ะแล้วอย่างถ้าคนที่แพ้พวกแป้งพวกสารกลูเตนเนี่ยสามารถทานได้ไหมใช่ทานได้ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีแป้งเลยค่ะปราศจากแป้งค่ะก็เป็นโปรตีนจากไข่ขาว 100% เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่คนแพ้แป้งแพ้กลูเตนนี้ทานได้เลยค่ะก็ทานได้เลยใช่ค่ะนะคะแล้วอาจารย์คะเดี๋ยวเพิ่นเห็นชื่อยี่ห้อของอาจารย์คือทานดีใช่ค่ะโอ้ใครเป็นคนคิดคะอาจารย์คะก็ในทีมก็ช่วยกันระดมความคิดค่ะใช่ค่ะกว่าจะได้ชื่อก็นานพอสมควรกว่าจะได้ชื่อบริษัทว่าทานดีอินโนฟู้ดค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้เนี่ยอาจารย์ครับเห็นในที่อาจารย์เขียนไว้เนาะไร้แป้งไร้ไขมันเนี่ยไม่ใช้วัตถุกันเสียอาจารย์ว่าอยู่ได้นานไหมอาจารย์ถ้าเกิดไม่ใช้วัตถุกันเสียเนี่ยก็อยู่ได้1เดือนในตู้เย็นค่ะเพราะว่ากระบวนการที่เราใช้ก็คือผ่านการฆ่าเชื้อนะคะอย่างพิถีพิถันนะคะรวมถึงวัตถุดิบที่เราใช้ก็คือมีการฆ่าเชื้อแล้วด้วยใช่ค่ะเราก็ไม่ใช้วัตถุกันเสียเลยแล้วเห็นอาจารย์เขียนในนี้ว่าเก็บในตู้เย็น 2-6อุณหภูมิที่ 2-6 ใช่ก็คือไม่ให้แช่ตู้ฟรีซเพราะว่าตู้แข็งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าแช่ตู้ฟรีซนะคะเนื้อสัมผัสของเส้นมันจะเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็จะมีความกระด้างทานก็จะไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วค่ะถ้าเห็นอาจารย์มีสีขาวเนาะอาจารย์กะมีปกแบบข้างหน้าอาจารย์จะผลิตที่มันเป็นหลากหลายสีไหมอาจารย์อย่างสีชมพูซึ่งเป็นของจุฬาเนาะใช่ค่ะก็เรากำลังวางแผนการผลิตอยู่ค่ะเราก็อยากให้มีเส้นที่หลากหลายนะคะผู้บริโภคจะได้มีตัวเลือกเยอะๆค่ะใช่ใช่สีเหลืองสีชมพูแต่จริงๆการใส่สีไปมันโปรเซสมันไม่ได้ยากมากหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยเปิ้ลถามเพราะเปิ้ลไม่ทราบก็อาจจะต้องคัดเลือกสีจากธรรมชาติด้วยค่ะสีที่มันเหมาะสมแล้วก็เข้ากันกับเส้นเราได้ด้วยเหมือนกันมันก็จะมีเรื่องของมีสีที่เราใส่ลงไปก็มีชนิดที่มันหลากหลายก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็ต้องผ่านการทดสอบทดลองด้วยค่ะแต่ก็คงไม่นานนี้เนอะอาจารย์ที่จะเห็นเป็นสีหลากหลายเป็นสีลุ่งออกมาก่อนถ้าเด็กๆอาจจะชอบนะอาจารย์ใช่ค่ะทำให้ชีวิตมีสีสันผลิตภัณฑ์ตัวนี้เด็กๆก็ชอบมากนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาได้เล่นได้สัมผัสแล้วก็ไม่เลอะค่ะทานอร่อยสนุกค่ะจริงๆทำพวกสปาเกตตี้ก็ดีเนอะอาจารย์เนาะใช่ใช่ค่ะท่านอะบริษัทของอาจารย์นอกจากมีผลิตภัณฑ์อันนี้แล้วจะมีผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทของอาจารย์อีกไหมคะอาจารย์ก็เราพัฒนานะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของโปรตีนทางเลือกนะคะซึ่งในอนาคตเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องของโปรตีนเพราะว่าอันนี้เป็นเทรนด์สุขภาพคนที่รักสุขภาพเนี่ยพยายามที่จะทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าทานโปรตีนแล้วมันรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วคือก็มีกลุ่มคนที่ต้องการโปรตีนด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนผู้ป่วยเรื่องของโรคมะเร็งนะคะหรือว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องได้รับโปรตีนนะคะหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุซึ่งประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะก็ต้องการโปรตีนเข้าไปช่วยในเรื่องของการรักษากล้ามเนื้อด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเปิ้ลเห็นด้วยกับอาจารย์เลยเนาะตอนนี้จริงๆคนก็รักสุขภาพกันเยอะพยายามหาเลือกอะไรอาหารที่เป็นแบบเน้นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเออแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอาจารย์จะหาซื้ออันนี้ได้ที่ไหนคะอาจารย์ค่ะก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปซื้อได้นะคะในเพจของทานดีเองนะคะ tann.th ใน Facebook นะคะหรือว่าใน LINE นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันชื่อเดียวกันค่ะ tann.th ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ส่งจริงๆตอนส่งก็ต้องส่งเร็วหรือเปล่าอาจารย์เพราะมันต้องส่งเย็นค่ะเราบริการส่งเย็นค่ะใช่ค่ะทั่วประเทศนะคะถึงหน้าบ้านเลยถึงหน้าบ้านเลยอาจารย์ส่งออกต่างประเทศหรือยังคะเนี่ยตอนนี้ยังค่ะแต่หลังโควิดไม่แน่เนาะเราก็หวังไว้ค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้ของอาจารย์นะใช่ TANN เนาะให้เปิ้ลอ่านแทนทานโอ้แต่มีหน้ายิ้มตรงนี้สิใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการได้ทานอาหารอร่อยและดีต่อสุขภาพค่ะอุ๊ยแค่แบบว่าแหมแบรนด์ของอาจารย์นี่ก็มีความหมายลึกซึ้งเลยนะคะใช่ค่ะนะคะเปิ้ลแอบมาตรงนี้อาจารย์บอกว่าโอ้มี CU Innovation Hub ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คืออยู่ภายใต้ส
CU Innovation Hub นะคะจะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงครับค่ะบริษัททานดีอินโนฟู้ดเองค่ะก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็อยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือ CU Innovation Hubนะคะซึ่งเราก็ได้รับองค์ความรู้มากมายนะคะในเรื่องของบิสเนสเพราะว่าอย่างทีมพวกเราเองเนี่ยก็เป็นทีมที่เป็นนักวิจัยนะคะในเรื่องของธุรกิจก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเราก็ต้องเรียนรู้นะคะซึ่ง CU Innovation Hub เนี่ยก็เอื้อนะคะแล้วก็ให้ความกรุณาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะคะพื้นฐานในเรื่องของธุรกิจนะคะให้คำปรึกษาต่างๆค่ะในเรื่องของการวางแผนธุรกิจต่างๆ business matching ต่างๆค่ะเราก็ได้รับจากตรงนี้ด้วยค่ะเพราะอาจารย์ก็ต้องเข้าไปเทรนเขามีคอร์สหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ค่ะเข้าไปร่วมก่อนที่จะเปิดอะไรบริษัทพวกนี้ใช่ค่ะเขาจะมีคอร์สฝึกอบรมให้นักวิจัยเป็นระยะค่ะให้เราได้รู้ความรู้เกี่ยวกับ business ตั้งแต่สเต็ปแรกๆค่ะจนถึงสเต็ปหลังๆที่ว่ามีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราจะทำยังไงให้เข้าตลาดได้ให้ผู้บริโภคได้รับประทานได้ค่ะค่ะเพราะจริงๆเคสของอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะที่ CU Innovation Hub ได้พยายามที่จะผลักดันให้นักวิจัยอาจารย์ในจุฬาเนี่ยสามารถที่จะตั้งเป็นแบบบริษัทได้ใช่ใช่นะคะแล้วก็จริงก็มีอาจารย์หลายท่านที่อยู่ภายใต้ CU Innovation Hub เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ในพอร์ตของ CU Innovation Hub ก็มีหลายบริษัทเป็นร้อยบริษัทเลยค่ะมีน้องๆรุ่นใหม่นะคะนิสิตที่เขามารวมตัวกันแล้วก็บริเวณของCU Innovation Hub ก็มีพื้นที่ให้สตาร์ทอัพนะคะหลายๆทีมได้มาทำงานร่วมกันได้มาคุยกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะพอเริ่มตอนที่อาจารย์บอกว่าเริ่มต้นของการทำผลิตภัณฑ์นี้กับ CU Innovation Hub อันนี้นี่อันไหนมันมาก่อนคะอาจารย์คิดผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จอาจารย์ก็ไปที่ CU Innovation Hub หรือว่าอาจารย์ทราบว่ามี CU Innovation Hub แล้วก็เพียงมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราสามารถไปมันจอยกันได้ยังไงคะอาจารย์ในส่วนของเราอะค่ะตัวผลิตภัณฑ์มาก่อนค่ะเพราะว่าเราฝึกงานน้องนิสิตมาฝึกงานแล้วเราก็เห็นละปัญหาแล้วเราก็พยายามคิดค้นการแก้ปัญหานี้ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเราก็มีตัวสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรของเราเนี่ยค่ะที่เราได้จดไว้ในการทำเส้นโปรตีนไข่ขาว 100% เนี่ยค่ะแล้วเราก็เข้าไปปรึกษากับทางที่หับว่าถ้าเราไม่เอาแล้ววิจัยขึ้นหิ้งเราจะเอาไปห้างแล้วให้คนได้ทานได้มีสุขภาพดีเนี่ยเราจะทำยังไงค่ะใช่ก็เลยไปก็เลยตั้งแต่ต่อที่ Innovation Hub ตอนนั้นค่ะโอเคสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์พูดมาถึงเนี่ยหลายคนคงสงสัยห่อหนึ่งแพงไหมคะอาจารย์ขาก็1ห่อ95บาทค่ะ95บาทใช่ค่ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นเป็นระยะค่ะใช่แล้วก็อยากถ้าคนซื้อจากรายการนี้ได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์มั้ยคะอาจารย์เอ้ยยังไงดีต้องมีพิเศษมีพิเศษเดี๋ยวโปรโมชั่นจะขึ้นให้ค่ะใช่ค่ะเหมือนขายของเลยเนาะแล้วก็โปรโมทให้เต็มที่ค่ะจริง95บาทก็ไม่แพงนะอาจารย์อย่างห่อนึงเมื่อกี้ตอนก่อนที่จะออกรายการอาจารย์บอกว่าเวลามันเท่ากับประมาณยังไงคะครึ่งอย่างถ้าเราไปทานก๋วยเตี๋ยวค่ะก็คือประมาณครึ่งห่อครึ่งห่อใช่ค่ะแล้วก็ทานคู่กับผักเนื้อสัตว์ก็จะอิ่มพอดีใช่ค่ะครึ่งห่อแอบดูตรงนี้เพราะเปิ้ลชอบดูกิโลแคลอรี่ใช่ค่ะครึ่งห่อจริงๆหนึ่งห่อมันก็คือ35กิโลแคลอรี่มันก็10กว่านิดหน่อยใช่กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองน้อยมากเพราะว่าถ้าเราไปทานก๋วยเตี๋ยวธรรมดานี่โอ้เป็นร้อยหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพลังงานจะน้อยกว่าเส้นแป้งทั่วไปในปริมาณที่เท่ากันใช่ค่ะนั่นค่ะพอเห็นจานบีทำเส้นหลากหลายแต่จริงมันสามารถออกมาทำเป็นรูปแบบไม่ใช่เส้นได้ไหมจานทำเป็นอย่างอื่นถ้าไก่ขาวเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ถามแบบบนก็ไม่ได้ถนัดเรื่องโภชนาการทุกเท่าไหร่นะค่ะเราก็พยายามที่จะสร้างความหลากหลายให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันจะสามารถทำได้ให้มีความหลากหลายมากน้อยขนาดไหนก็เราก็อยู่ในแผนในการวิจัยด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในรูปแบบต่างๆมันก็จะทำให้สร้างความหลากหลายได้มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้ามาทำเป็นเส้นเพื่อนสงสัยทำเป็นแบบข้าวอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันจะ make sense มั้ยเนี่ย จริงๆแล้วทีมของเราทำข้าวแล้วค่ะทำได้เหรอใช่ค่ะเราเคยทำไปแล้วค่ะมันเป็นไงบ้างคะมันก็ออกมาเป็นเม็ดข้าวเลยเหรอจากไข่เนี่ยค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือเป็นลักษณะเป็นเม็ดข้าวแล้วเราก็ได้รับรางวัล The Most Innovative Award
จากโครงการผัดไทย3ของสวทช.ฟูอินโนโพลิสใช่ค่ะสุดยอดแล้วทำไมจาไม่ขายคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีการอัพสเกลอีกที่ยังต้องศึกษาอยู่ด้วยแต่อันนี้คือมาก่อนไอ้ตรงข้ามนี่เพิ่งตามมาใช่ใช่แล้วทำขนมปังละอาจารย์เก็บไว้เป็นโจทย์ให้เราละกันค่ะใช่ค่ะขนมปังจะยากไหมอาจจะต้องลองดูค่ะว่าเนื้อสัมผัสจะมีความคล้ายคลึงมากน้อยขนาดไหนใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวกับอันนี้อันไหนยากกว่ากันคะโอ้ข้าวยากกว่าค่ะมันต้องผิดเป็นไม่ใช่ใช่เป็นงานละเอียดงานละเอียดใช่มากมากเลยค่ะใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะว่าเดี๋ยวยังไงต้องคอยติดตามอาจารย์เนาะแล้วก็ถ้าอาจารย์อยากจะให้แบบมาแบบมีคนแบบทดลองชิมเชิมอะไรก็นี่เลยค่ะรายการของเราได้เลยได้เลยขอบคุณค่ะใช่ค่ะอาจารย์ตอนนี้บริษัทของอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วคะแล้วโรงงานของอาจารย์ตอนนี้ก็อยู่แถวโรงงานก็จะอยู่แถวพุทธมณฑลสาย8ค่ะโรงงานก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็บริษัทก็อยู่แถวพุทธมณฑลเช่นเดียวกันใช่ค่ะทำไมอาจารย์ถึงไปเลือกที่ตรงนั้นคะอาจารย์อ๋อเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ท่านที่ค่ะอาจารย์สองท่านก็คือร่วมหุ้นกันเปิดบริษัทใช่จริงๆแล้วมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งด้วยที่เป็นโคฟาวเดอร์ค่ะศาสตราจารย์ดร.สิริชัยอริสักวัฒนาใช่ค่ะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง3ท่านใช่ค่ะตอนนี้อยากจะสัมภาษณ์เพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพอฟังมาถึงนี้คงสงสัยว่าการเป็นอาจารย์เนาะนักวิจัยแล้วอยู่ดีมาเปิดบริษัทเนี่ยมันต่างกันมากนะกับการที่เราทำวิจัยสอนอาจารย์ต้องปรับตัวเยอะแค่ไหนมาอาจารย์มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะคะปรับตัวเยอะมากๆค่ะอย่างเช่นจากเดิมเราอยู่ในห้องทำวิจัยนะคะเราอาจจะไม่ได้คบปะผู้คนเยอะค่ะพอเราเริ่มมา mindset เราเริ่มปรับมาเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคุยทั้งกับผู้บริโภคคุยทั้งกับผู้ประกอบการคุยทั้งกับซัพพลายเออร์ของเราค่ะใช่แล้วคุยเก่งขึ้นแล้วก็พยายามคุยกับผู้บริโภคให้เยอะๆค่ะไม่น่าอาจารย์ถึงพูดเก่งมากเลยนั่นคือเราต้องพยายามเข้าใจผู้บริโภคมากๆเพราะว่าสินค้าที่ตอบโจทย์จริงๆก็คือต้องเป็นสินค้าที่มาจากเพนของผู้บริโภคเราก็เลยต้องพยายามที่จะเข้าใจเขามากๆเพื่อที่จะทำให้ทำอย่างไรที่ทำให้เขาทานเส้นของเราแล้วมีความสุขซึ่งอันนี้เราก็เป็นโจทย์จากเพนของคนไข้เราจริงๆแล้วเราก็ลงไปเทสแล้วเราก็พบว่าคนผลตอบรับก็มีผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยจากเพจทานดีของเราอะค่ะก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าขอบคุณมากนะที่ทำเส้นนี้ขึ้นมาที่ทำให้เขามีความสุขในการทานอาหารอีกครั้งนึงแล้วคือไม่ใช่แค่ตัวเขานะคะเขามีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยค่ะสมมติลูกซื้อไปให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกเห็นคุณพ่อคุณแม่ทานได้คุณพ่อคุณแม่ทานได้เราเห็นเราก็มีความสุขค่ะเพราะว่าทางผู้บริโภคก็แชร์มาให้เราฟังด้วยค่ะว่าแบบคุณพ่อกลับมาทานอาหารได้อีกครั้งแล้วเขาดีใจมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าของเราสามารถทานได้ในลักษณะที่เป็นทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยค่ะอย่างเส้นอูด้งเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะทานกับน้ำเต้าหู้ผู้สูงอายุเขาทานได้แล้วก็เสริมโปรตีนในน้ำเต้าหู้ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นเส้นหมี่บางท่านก็ไปทานเป็นลักษณะของเป็นสลิ่มก็ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้เห็นภาพเลยใช่ตอนแรกเราก็เปิ้ลก็นึกแต่ของคาวเนาะใช่ค่ะเป็นของหวานได้ด้วยใช่ค่ะใช่เปิ้ลเห็นด้วยกับอาจารย์เลยว่าคือจริงมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์เนาะใช่ถ้าเกิดเราแบบทานแต่แบบของอะไรที่มันแบบรูปร่างลักษณะเหมือนเดิมคือเราก็ต้องอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนผ่านอาจารย์จากอาจารย์มาเป็นเปิ้ลบอกนักธุรกิจได้ยังคะอาจารย์คะเพิ่งเริ่มดีกว่าค่ะเรื่อง mindset อะไรต่างๆก็ต้องเปลี่ยนพอสมควรเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วก็ mindset ในเรื่องของการทำวิจัยก็เปลี่ยนไปพอสมควรเพราะว่าเรามองผู้บริโภคมากขึ้นผู้บริโภคเป็นหลักแล้วทำอย่างไรที่จะใช้งานวิจัยเราไปแก้เพนของเขาเนี่ยค่ะก็จะทำให้งานวิจัยเนี่ยจากหิ้งก็สู่ห้างได้ใช่ค่ะคำถามอีกสุดท้ายนึงก่อนที่จะหมดเวลาหลายคนคงสงสัยเพราะเมื่อกี้เราพูดถึง CU Innovation Hub แล้วแน่นอนมาทำธุรกิจเปิดอะไรต่างๆมันต้องมีการลงทุนเนาะ CU Innovation Hub นี่ให้เงินทุนด้วยเปล่าคะอาจารย์ขาเซตเทิลอะไรพวกบริษัทแอบถามไม่ล่ะแอบถามเลยถามตรงๆเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็ลงทุนเอง 100% นะคะแต่ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะฝากจากรายการนี้เลยนะคะใช่ค่ะว่าถ้าแบบเริ่มมีเรื่องของการลงทุนในอนาคตอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันแต่ถ้าเราได้รับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะคะหรือบริษัทไหนสนใจอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาติดต่ออาจารย์ติดต่อที่ไหนคะอาจารย์ค่ะเปิดโอกาสให้โฆษณาเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้ทาง Facebook นะคะแล้วก็ LINE tandd.th ค่ะค่ะใ
ช่ค่ะแล้วเราก็มีที่อยู่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ด้วยใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดท่านไหนนะคะบริษัทไหนสนใจที่จะมาทำธุรกิจร่วมด้วยก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้หรือถ้าเกิดไม่ทำธุรกิจร่วมแต่อยากสนใจอาหารของอาจารย์ก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางFacebook กับไลน์ด้วยใช่ค่ะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะค่ะก็เส้นโปรตีนไข่ขาว 100% ทานดีของเรานะคะ1ห่อมีโปรตีนอยู่7กรัมเท่ากับไข่ขาว2ฟองนะคะไร้แป้งไร้ไขมันนะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะเก็บในตู้เย็นได้นาน1เดือนนะคะก็ฝากไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ลองรับประทานดูค่ะว่าทานเส้นโปรตีนไข่ขาวแล้วทำให้ท่านกลับมามีความสุขอีกครั้งนึงจะสร้างรอยยิ้มให้ท่านได้ทุกมื้ออาหารเลยค่ะโอเคค่ะเปิ้ลเห็นนี้เปิ้ลก็ยิ้มอยากจะทานแล้วหิวแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็แน่นอนพวกเราก็จะติดตามดูนะคะนอกจากสีขาวแล้วเดี๋ยวจะมีหลากหลายสีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะจากบริษัทของอาจารย์มานะคะพวกเราทั้ง3คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ